ท้ายแล้วนะครับแล้วก็วันนี้จากโปรแกรมที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเอาไว้นอกจากเราเรียนในเบรกแรกแล้วก็จะมีหันษาวิชาการแล้วหลังจากหันษาวิชาการเสร็จก็จะมีการสอบนะครับสำหรับรุ่นนี้นะเผลอแป๊บเดียวนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของการถึงการสอบแล้วเราเริ่มเข้าสู่เดือนรอมฎอนก็เหลืออีก 2-3 วันก็จะจากไปเช่นกันนะครับบางคนก็จะเริ่มต้นถือศีลอดในปีนี้เหมือนกันก็กำลังจะผ่านพ้นไปแล้วนะครับวันนี้เรื่องของหัวข้อบรรยายเป็นเรื่องอาหารการกินการประกอบอาชีพซึ่งเราเอามาใส่ไว้เพื่อเป็นความเข้าใจตรงกันเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่บางคนรู้เพียงบางส่วนเท่านั้นเช่นเพราะว่าถามถึงเรื่องอิสลามในหนึ่งคำตอบที่เกี่ยวข้องกับการรู้จักอิสลามก็คือแขกไม่กินหมูเป็นที่รู้กันว่านี่คือเรื่องหนึ่งแล้วมันมีอะไรอีกหรือมันมีสิ่งที่เกี่ยวข้องบางประการที่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเราก็เอาเรื่องนี้เข้ามาเป็นหนึ่งในเรื่องของหัวข้อบรรยายด้วยนะครับเรื่องกินเรื่องอยู่จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราพอจะรู้ๆกันแล้วนะครับแล้วการกินอาหารการบริโภคหรือการทำมาหากินเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้มากมันก็จะเป็นผลทั้งดีและไม่ดีกับตัวเราเองเหมือนกับคำในภาษาอังกฤษเขาบอกว่า you are what you eat คุณกินอะไรคุณกินแบบไหนคุณก็จะเป็นแบบนั้นแหละในเรื่องของการบริโภคเราก็จะพบว่าเวลาที่เราจะทานอาหารเนี่ยแน่ๆเราก็จะกินอาหารที่เราชอบนะครับรสชาติที่ถูกปากเราแต่ว่านอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยเราก็พบว่าคนที่รับประทานอาหารในส่วนต่างๆเนี่ยมันมีสิ่งที่เกี่ยวพันด้วยเช่นบางคนเนี่ยกินอาหารแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อบางประการและไม่ทานอาหารเพราะความเชื่อบางประการด้วยนะครับเช่นว่าเวลาที่เราคนที่นับถือเขาเรียกว่าเจ้าแม่กวนอิมเนาะเขาก็จะไม่รับประทานเนื้อคนอินเดียไม่รับประทานเนื้อวัวนะครับแต่รับประทานเนื้ออย่างอื่นคนมุสลิมไม่รับประทานเนื้อหมูอันเนี้ยมันก็มีที่มาที่แตกต่างกันไปวันนี้เราจะมาดูว่าเรื่องราวของอิสลามเรื่องของการบริโภคมีอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งการบริโภคบางส่วนมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อเราเห็นว่าในบางความเชื่ออาหารที่ถูกนำไปเส้นไหว้หรือบูชาแล้วถือว่าเป็นอาหารมงคลก็นำมารับประทานได้แต่บางส่วนเช่นเวลาที่เราไปเจอน้ำแดงที่ตั้งอยู่หรือมีอาหารบางชนิดที่เขาบอกว่าอันเนี้ยเอาไปเส้นไหว้กับผีหรือสัมภเวสีอะไรประมาณเนี้ยผู้คนก็จะไม่เอาไปรับประทานอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็แล้วแต่แตกต่างความเชื่อเดี๋ยววันนี้เรามาดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวเรานะครับหัวข้อบรรยายที่เกี่ยวข้องในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ใน QR code หรือสไลด์ที่เราแขวนไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็ QR code อันนี้ด้วยก็เปิดไปดูได้นะครับอาจจะมีคลิปวิดีโอสั้นๆให้ดูด้วยประกอบนะครับในบางส่วนแล้วก็จะไปเร็วนิดหนึ่งนะครับหัวข้อที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคือวิถีอิสลามด้านการบริโภคคำสำคัญ2คำที่เรามักจะได้ยินคำว่าฮาลาลกับคำว่าฮารอมนะหรือบางคนบอกว่าเคยรู้จักเห็นตาสัญลักษณ์เป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและบางคนก็สงสัยมีอักษรเป็นภาษาอาหรับยึกยือยึกยือเขียนแปะตามตู้ก๋วยเตี๋ยวนะแปะตามร้านอาหารที่ไม่ใช่ตาสี่เหลี่ยมหรือบางคนเอาไปแปะไว้ที่รถเลยแล้วนักสิ้นหลายๆคนบอกว่าถ้ารถไหนมียันแขกแบบนี้หูขับขาดใจเลยนะมันก็เป็นตัวอักษรเป็นสัญลักษณ์บางอย่างแล้วบางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าเอ้ยมันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรบ้างเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็จะไปดูสัญลักษณ์แล้วก็สิ่งที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของหลักการพื้นฐานเกี่ยวข้องกับการบริโภคแล้วก็หลักบัญญัติในศาสนาแล้วก็เรื่องของการประกอบอาชีพนะครับเท่าที่เวลาจะอำนวยแต่ว่าอาจจะขอไปเร็วนิดหนึ่งนะครับแล้วข้อมูลบางอย่างที่เป็นเทคเนี่ยก็เราก็กลับไปดูเพิ่มเติมในสไลด์ได้ไปครับวิธีในเรื่องของการบริโภคเป็นแบบนี้หลักการโดยกว้างๆบอกว่า
กูลูมินตอยยิบาติมิมมารอซักกอนฮากุมในกุรอานนะบอกว่าเจ้าจงบริโภคปัจจัยยังชีพที่ดีที่เราได้ประทานให้กับพวกเจ้าบนโลกใบนี้อัลลอฮ์ให้ต้นไม้สรรพสัตว์ต่างๆมีทั้งสัตว์ที่เป็นพิษสัตว์ที่เป็นปศุสัตว์ในการบริโภคอาหารที่เป็นยาและอาหารที่เป็นพิษมีอยู่ด้วยกันหมดเลยมันมีอยู่ในโลกใบนี้แล้วมนุษย์มีหน้าที่พิจารณาแล้วหยิบอาหารแต่ละชนิดเข้าปากเราจึงพบว่าสัตว์บางชนิดเป็นสัตว์ที่ถูกกำหนดให้มันกินอาหารเป็นบางประเภทเท่านั้นสัตว์ที่เป็นปศุสัตว์ที่เราเอาเนื้อมารับประทานมันจะกินหญ้ากินพืชเป็นหลักแต่ถ้าหากว่าสัตว์ที่มีเขี้ยวเล็บที่เป็นสัตว์นักล่าเสือสิงโตหรือนกที่เป็นนักล่าจะกินซากสัตว์ตายหรืออาหารที่เป็นอาหารสดนะครับแต่มนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์เดียวที่เป็นสัตว์ที่มีฟันตัดแล้วเราสามารถบริโภคได้ทั้งเนื้อและทั้งผักสัตว์ที่กินเมล็ดพืชต่างๆพวกนกพวกอะไรมันก็จะไปกินอาหารที่เป็นพวกสัตว์อะไรไม่ได้นะครับอันนี้คือธรรมชาติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างแต่ว่ามีมนุษย์เรานี่แหละเมื่ออัลเลาะห์บอกว่ามันมีหลากหลายที่อยู่ในโลกใบนี้ที่เราสร้างมามันอยู่ในระบบนิเวศวิทยาที่มันจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันคอยควบคุมประชากรของสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกใบนี้และส่วนหนึ่งเป็นอาหารให้กับมนุษย์เพราะนั้นเราเป็นคนเลือกที่เราจะกินอะไรหรือเปรบอะไรเข้าไปในปากเราแล้วในเรื่องของการกินการอยู่ในหลักการก็บอกว่ากูลูวัชรอบูวาลาตุสริฟูกินดื่มสิ่งที่มีเนี่ยแต่อย่าฟุ่มเฟือยอย่ากินทิ้งกินขว้างหรืออย่างกินในสิ่งที่มันไม่เหมาะไม่ควรในสิ่งที่อยู่กับการดำเนินชีวิตเพราะอะไรที่มันเกินไปมันส่งผลกับร่างกายแม้กระทั่งน้ำตาลที่เข้าไปในร่างกายเรามากมันก็ก่อให้เกิดโรคได้เหมือนกันนะครับไขมันที่เข้าไปเกินมันก็เกิดโรคหรือกินทิ้งกินขว้างเนี่ยเราเห็นว่ายังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยเลยที่อดอยากหิวโหยและมีคนบางคนเนี่ยกินอาหารแบบทิ้งขว้างนี่คือสิ่งที่ศาสนาไม่อนุญาตนะครับแล้วก็บอกว่าวะอะฮัลลัลลอฮุลบัยอะวะฮัรรอมัรริบะเรื่องของการประกอบธุรกิจหรือทำมาค้าขายเนี่ยมันมีหลักกว้างๆคือถ้าเป็นเรื่องของการค้าขายอนุญาตมีตัวสินค้ามีผู้ซื้อมีผู้ขายเราจะค้าขายกันในลักษณะไหนนะครับไม่มีการคดโกงกันไม่มีการปิดบังอำพรางในเรื่องของสินค้าถือว่าการค้าขายเนี่ยเป็นสิ่งที่อนุญาตนะครับแต่ว่าเรื่องของดอกเบี้ยก็คือการเอาส่วนเกินหรือส่วนต่างนะครับมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ว่าให้เราเข้าใจไว้กว้างๆว่าถ้าค้าขายเนี่ยได้แต่ไปกินดอกเอาดอกไอ้อย่างเนี้ยศาสนาห้ามและใครก็ตามที่เคยรู้พิษภัยของดอกเบี้ยอีตอนที่เราเป็นคนได้เนี่ยเรารู้สึกว่าดีแล้วยังรู้สึกว่าคนมุสลิมคนแขกเนี่ยเซ่อนะมีเงินกันเป็นล้านๆเอาไปวางฝากไว้ที่ธนาคารกินดอกไม่ต้องทำอะไรเนี่ยน่าจะดีแล้วแต่ว่าถ้าลึกไปกว่านั้นเนี่ยเงินเราที่ไปฝากไว้ในธนาคารเนี่ยเขาเอาไปหมุนธนาคารเอาไปให้กู้คนที่มากู้คือใครครับก็คือคนที่มีความจำเป็นคือคนที่เดือดร้อนถูกไหมเขามากู้เนี่ยเขาเอาส่วนต่างว่าให้เราเป็นผลตอบแทนในเรื่องของการฝากเงินแต่ในขณะเดียวกันพอเขาเอาดอกเบี้ยจากคนที่ไปกู้เขาเอามากกว่านั่นหมายความว่ามันก็กลายเป็นการไปขูดเลือดเอาจากคนที่เดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้นในอิสลามถึงบอกว่าให้เอาเงินไปลงทุนทำนู่นทำนี่แต่ไม่ได้ไปเอากินดอกแล้วยิ่งดอกแบบที่เป็นให้กู้กันปัจจุบันนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าดอกเบี้ยนอกระบบนั่นน่ะ120นี่ใครเข้าไปอยู่ในวงจรนั้นรู้เลยมันขึ้นเป็นนาทีแค่คุณไปกู้เงินสักแสนสองแสนเนี่ยคุณไม่มีปัญญาที่จะไปจ่ายดอกเบี้ยเลยไอ้เนี่ยคือพิษภัยที่เห็นได้อย่างชัดเจนและบางคนก็สิ้นเนื้อประดาตัวต้องหลบต้องหนีก็เพราะไอ้ดอกเบี้ยแบบนี้นั่นแหละนะครับเพราะนั้นในหลักการอิสลามจึงบอกว่าให้ทำงานด้วยอาชีพที่บริสุทธิ์แล้วก็อย่าไปหาช่องแบบนี้มาเพื่อที่จะมาให้มามีรายได้ในการเลี้ยงชีวิตเราเอาในคัมภีร์ต่างๆนะครับในไบเบิลก็บอกไว้นะครับว่าสัตว์โดยส่วนใหญ่เนี่ยกินได้แต่ว่ามันจะมีอย่ารับประทานนะครับเนื้อของมันซากของมันอย่าแต่ต้องสักบางชนิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็สัตว์น้ำทั้งหมดรับประทานได้นะครับแล้วก็สัตว์ต่างๆที่บางอย่างที่ไม่มีครีบไม่มีเกล็ด
ท่านอย่ารับประทานและเป็นสัตว์ที่มลทินกระทะอันนี้คือเป็นบทบัญญัติที่มีอยู่ในเฉลยธรรมที่ห้ามในเรื่องของการรับประทานอาหารบางชนิดตั้งแต่ยุคสมัยของนบีอีซามาก่อนหรือแม้กระทั่งในสมัยของนบีมูซาพันธสัญญาเดิมก็มีประเภทของอาหารบางชนิดที่ถูกห้ามเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่ถูกห้ามเอาไว้เช่นเรื่องของนกนะครับนกทุกชนิดกินได้ก็คือสัตว์ปีกนั่นแหละแต่ว่าในไบเบิลเองในเฉลยธรรมก็บอกไว้ว่านกที่เป็นนกนักล่าเช่นพวกนกเหยี่ยวนกต่างๆที่มันล่าสัตว์กินนะครับสิ่งเหล่านี้มันไม่สะอาดก็อย่าไปกินมันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบอกไว้เพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพอเราเอาเข้าไปในร่างกายเรามันอาจจะเกิดเป็นโรคเป็นภัยไข้เจ็บได้ก็จะมีบทบัญญัติในเรื่องข้อห้ามในการบริโภคสัตว์บางชนิดอยู่ด้วยไปต่อนะครับในไบเบิลก็บอกไว้อีกว่าสัตว์ที่มันตายเองตายเองหมายความว่าไงเราไปเจอมันนอนแข็งอยู่แล้วเนี่ยเลี้ยงไก่ไว้นะครับหรือไปอยู่ในฟาร์มไก่หรือไปเดินในป่าหรือที่มันมีสัตว์เป็นสัตว์ปีกแล้วไปเจอสัตว์พวกนี้มันตายอยู่ในอิสลามเนี่ยไม่ให้อนุญาตให้เอามาทานนะครับถ้าเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะนี่ก็เช่นกันนะครับสัตว์ชนิดต่างๆที่มันตายเองเนี่ยเขาไม่รับประทานเหมือนกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันตายเพราะอะไรถ้ายังเห็นมันยังมีชีวิตแล้วเราทำให้มันตายด้วยการเชือดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ยังรู้ว่ามันตายเพราะว่ามันอยู่ในสภาพปกติแล้วเราเอามันมาเป็นอาหารเราก็เชือดมันอย่างนี้ได้แต่ว่าถ้ามันถูกงูกัดแล้วตายแข็งอยู่ล่ะใครจะไปรู้ในตัวมันก็มีพิษอยู่หรือมันเป็นโรคแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ในร่างกายมันแล้วเราไม่รู้เราไปเอามารับประทานเนี่ยอาจจะมีผลสุ่มเสี่ยงนะครับด้วยเหตุอย่างกล่าวนี้ก็จึงมีบทบัญญัติทั้งคัมภีร์ก่อนหน้านี้และทั้งในคัมภีร์อัลกุรอานด้วยนะครับอันนี้ก็เอามาให้เราดูนะครับในเรื่องของพุทธศาสนาสำหรับพระหรือสิ่งที่ถูกกล่าวไว้ห้ามในเรื่องของพระภิกษุที่จะฉันก็กินเราก็จะไม่กินนะครับพระไม่อนุญาตให้ทานสิ่งเหล่านี้ได้ก็เห็นได้ว่าเนื้อของคนเนื้อสุนัขเนื้องูเนื้อราชสีห์เนื้อช้างเนื้อหมีเนื้อเสือต่างๆเหล่านี้ก็เป็นอาหารที่ถูกห้ามแต่ในวิถีของพุทธศาสนาเนี่ยห้ามกับพระภิกษุนะครับอันนี้ก็เป็นข้อห้ามบางประการที่มีอยู่ในคัมภีร์ต่างๆและเดี๋ยวเราไปดูว่าในคัมภีร์กุรอานมีเรื่องอะไรบ้างที่เป็นข้อห้ามในเรื่องของการบริโภคนะครับก่อนที่จะไปดูในรายละเอียดผมย้อนเป็นความรู้ก่อนแล้วกันนะครับว่าบทบัญญัติของศาสนาอิสลามที่คนมุสลิมเอามาปฏิบัติทุกวันเนี่ยมีที่มาอยู่4ข้ออันที่1ถ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เป็นข้อบัญญัติถูกกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเช่นการละหมาดการจ่ายซะกาตการถือศีลอดถูกกล่าวไว้หรือแม้กระทั่งเรื่องของอาหารก็ถูกกล่าวไว้ในกุรอานด้วยถ้ามันมีวอร์ดดิ้งชัดเจนแบบนี้ไม่ต้องไปตีความใดๆทั้งสิ้นก็ถือตามนั้นเลยต่อมานะครับบางเรื่องในกุรอานเนี่ยมีแค่เฉพาะเรื่องแคบๆหรือไม่ได้มีรายละเอียดทั้งหมดถ้าท่านนบีชี้แจงวินิจฉัยหรือบอกเอาไว้หรือท่านบริโภคสิ่งใดไม่บริโภคสิ่งใดหรือห้ามสิ่งใดเนี่ยบทบัญญัติต่างๆเหล่านี้ที่นบีทำไว้เป็นตัวอย่างถือเป็นแนวปฏิบัติได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีหะดีษเช่นมีคนเอาอาหารบางชนิดมาให้นบีไม่ได้รับประทานอาหารนั้นแล้วนบีเห็นซอฮาบะห์รับประทานอาหารชนิดนั้นแล้วท่านก็ไม่ได้ห้ามปรามแต่ประการใดก็ถือว่าอาหารนั้นเป็นอาหารที่อนุญาตและถ้ามีเรื่องใดก็ตามที่นบีห้ามหรือนบีไม่ปฏิเสธไม่รับประทานหรือสั่งห้ามไม่ให้รับประทานเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติที่บรรดาคนรุ่นหลังหรือซอฮาบะห์ก็นำมาด้วยถ้าสองเรื่องนี้สองที่มานี้ไม่มีหมายความว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคหลังเขาก็เอาการวิเคราะห์ของบรรดาปรวงปราดต่างๆที่เขาเรียกว่านักนิติศาสตร์อิสลามนะมาวิเคราะห์เห็นพร้องต้องกันว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มีบทวินิจฉัยแบบนี้ก็ถือว่าเอาไปใช้ในเรื่องของการปฏิบัติด้วยนะครับหรือเรื่องสุดท้ายคือเทียบเคียงกัน
นะครับกรณีที่พอจะยกให้เห็นง่ายๆในกุรอานบอกว่าอัลคอมรุวัลไมซิดนะครับเรื่องของการพนันเรื่องของสิ่งมึนเมาต่างๆเป็นสิ่งต้องห้ามทีนี้ไอ้รูปแบบต่างๆของการพนันหรือสิ่งมึนเมาเนี่ยมันแปรรูปไปปัจจุบันเมื่อก่อนก็จะเป็นลักษณะของไวน์เหล้าที่ถูกหมักดองจากอินทผลัมหรืองุ่นอะไรต่างๆอันนั้นเป็นเรื่องในยุคนั้นแต่ว่ายุคหลังๆเนี้ยสิ่งมึนเมามันเปลี่ยนรูปแบบไปแม้กระทั่งแอมเฟตามีนสารสกัดอะไรต่างๆบางอย่างซึ่งมันก็ทำให้สติปัญญาของมนุษย์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้มันมีฤทธิ์กดประสาทในเรื่องต่างๆเหล่านี้เขาก็เอาสิ่งเหล่านี้มาเทียบเคียงกันด้วยแล้วก็เป็นบทวินิจฉัยเพราะฉะนั้นนี่คือ4เรื่องหลักในบทบัญญัติทั้งหมดของอิสลามที่เอามาวิเคราะห์ในเรื่องของแนวปฏิบัติอันนี้เราเรียนไว้เป็นความรู้ไปกันต่อนะครับไปเรื่องของในเรื่องของหลักการเนี่ยมันมีอยู่2เรื่องมีคำ2คำนี้คำว่าฮาลาลฮาลาลฮาลาลคำว่าฮารอมนะครับเราเข้าใจง่ายๆเขาบอกว่าตาฮาลาลนะคือตาที่แขกกินได้แล้วมีตาฮารอมไหมไม่มีนะไม่มีตาฮารอมไม่มีแต่ตาฮาลาลแล้วจริงๆคำว่าฮาลาลเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับแค่เฉพาะเรื่องอาหารอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปทำความเข้าใจกันนะครับเอาคอนเซปต์ก่อนว่ามันมีอยู่2เรื่องนี้แหละในกุรอานจึงบอกว่าอัลฮาลาลบายินอัลฮารอมบายินไอ้สิ่งที่อนุญาตก็ชัดเจนไอ้สิ่งที่ห้ามมันก็ชัดเจนปัญหาที่มีอยู่กับเราณปัจจุบันนี้คือสิ่งที่มันอยู่ตรงกลางที่เราไม่แน่ใจว่าเอ้ยแล้วมันตกลงมันได้หรือไม่ได้มันใช่หรือไม่ใช่หรือมันมีประเด็นอะไรหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูก่อนนะเอาคำสองคำนี้ก่อนคำว่าฮาลาลแปลว่าอนุมัติหรืออนุญาตถ้ากิจการใดเป็นสิ่งอนุญาตก็ถือว่ามันฮาลาลนะครับตามคำบัญญัติศัพท์คำว่าฮาลาลก็หมายความว่าสิ่งที่อัลลอฮ์เป็นคนอนุญาตไม่ได้เป็นเพราะว่ามนุษย์เป็นคนอนุญาตนะครับมันถูกบัญญัติมาจากพระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์อนุญาตในเรื่องอะไรบ้างอ่ะไปดูกันอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆการกินอาหารที่มีประโยชน์เป็นเรื่องฮาลาลทั้งหมดนะครับการทำงานที่ดีอาชีพที่สุจริตเป็นของฮาลาลการแต่งงานอันนี้เป็นสิ่งที่อนุญาตอนุมัติการประกอบอาชีพที่สุจริตการทำมาค้าขายอย่างที่บอกอันเนี้ยถือว่าอยู่ในหมวดฮาลาลทั้งหมดอนุญาตให้ทำได้นะครับทีนี้เดี๋ยวนะอันนี้ผ่านก่อนนะเอาให้เห็นคอนเซปต์คร่าวๆก่อนอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของสิ่งตรงกันข้ามกันก็คือเรื่องของคำว่าฮารอมฮารอมในภาษาอาหรับแปลว่าสิ่งที่ต้องห้ามก็ลองมานึกดูก็แล้วกันว่าอะไรบ้างที่มันเป็นข้อห้ามนะถ้าคำว่าฮารอมตามหลักบัญญัติศัพท์ในศาสนาก็แปลว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามพระผู้เป็นเจ้าหรืออัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงวางขอบเขตของศาสนาพระองค์จึงบอกไว้ว่าสิ่งไหนห้ามสิ่งไหนอนุญาตตัวอย่างของสิ่งที่ห้ามเช่นการห้ามรับประทานเนื้อสัตว์บางชนิดอันนี้เป็นคร่าวๆก่อนนะห้ามรับประทานเนื้อหมูห้ามรับประทานเนื้อเลือดสัตว์ห้ามรับประทานซากสัตว์ที่ตายโดยไม่ได้เชือดสัตว์ที่มีเขี้ยวเล็บสัตว์ที่มีพิษสัตว์ที่น่ารังเกียจพืชที่เป็นพิษหรือสิ่งมึนเมาต่างๆหรือแอลกอฮอล์อันเนี้ยโดยปกติแล้วถ้าเรามีความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การบริโภคมนุษย์เองก็จะเลือกหลีกเลี่ยงที่จะไปกินของที่มันเป็นพิษกับร่างกายเราอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องราวของสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการบริโภคเนี่ยเราลองนึกดูนะเมื่อ 1,400 กว่าปีเรื่องของวิทยาศาสตร์ฮาลาลเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการบริโภคเนี่ยไม่มีท่านนบีเอาเรื่องนี้มาบอกเมื่อ 1,400 กว่าปีว่าการฟาสติ้งหรือการถือศีลอดหรือ IF แบบที่เราทำเนี่ยมันดีต่อสุขภาพมันไม่มีหลักฐานทางวิชาการมาพิสูจน์เลยแต่ด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่รอบรู้และพระองค์ก็บัญญัติสิ่งเหล่านี้หรือวางกติกาให้ผู้ที่ศรัทธาธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวของเราเอง
ไม่มีใครมาถามนบีว่ามีงานวิจัยรับรองไหมฉันถึงจะถือศีลอดไม่มีแต่เมื่ออัลลอฮ์บอกว่าซูมูตัสยะฮูนบีบอกว่าท่านถือศีลอดท่านจะมีสุขภาพดีบรรดาซอฮาบะห์ก็ทำตามแบบที่นบีทำทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือเรื่องราวถ้าหากว่ามันเป็นของฮารอมก็คือสิ่งต่างๆที่ถูกห้ามเอาไว้เดี๋ยวจะไปลงลึกในรายละเอียดแล้วเราก็พิจารณาเอาว่าเวลาที่เราจะเปิบอะไรเข้าไปในปากเราสิ่งเหล่านั้นมันเป็นคุณเป็นโทษเป็นผลอะไรกับร่างกายหรือจิตวิญญาณเราหรือเปล่านะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เราต้องมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเพราะอย่าลืมว่าทุกอณูในร่างกายเราแหล่งพลังงานก็เกิดจากอาหารการกินที่เราบริโภคเข้าไปทั้งสิ้นรวมทั้งอากาศที่เราหายใจเข้าไปถ้าสิ่งที่เข้าไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ฮาลาลเนื้อหนังมังสาที่มันเจริญงอกงามเติบโตขึ้นมาเป็นเนื้อเป็นหนังเนี่ยมันก็ฮาลาลไปด้วยจิตวิญญาณเรามันก็ฮาลาลไปด้วยแต่ถ้าหากว่าเราเอาสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ฮารอมเข้าไปในร่างกายนะครับทรัพย์สินที่ได้มาเพื่อซื้ออาหารมาบริโภคเลี้ยงคนในครอบครัวเรามันมาจากของที่ฮารอมสิ่งที่ต้องห้ามไปคดโกงเข้ามาไปเอาสิ่งต่างๆที่ไปมันไม่เป็นที่อนุญาตเนี่ยแล้วไปซื้ออาหารมาบริโภคสิ่งที่เอาเข้าไปในร่างกายเรามันก็เป็นสิ่งที่ฮารอมไปด้วยเคยมีคนไปร้องทุกข์กับท่านนบีผมเผ่ากระเซาะกระเซิงเนื้อตัวมอมแมนเลยแล้วก็บอกว่าฉันขอร้องทุกข์ดุอาของฉันเนี่ยไม่ถูกตอบรับเลยนบีก็บอกว่าให้พิจารณาดูให้ดีนะอาหารที่ท่านกินก็ไม่ฮาลาลเนื้อตัวของท่านเสื้อผ้าที่ท่านสวมใส่ก็ไม่ฮาลาลสิ่งเหล่านี้แหละมันจะเป็นสิ่งที่จะไปบล็อกการตอบรับดุอาของตัวของเราเองเพราะฉะนั้นคนมุสลิมจึงระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้เพื่อไม่ให้มันมีสิ่งที่ไม่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตเราทั้งร่างกายและจิตวิญญาณเอาละครับฮารอมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำต่างๆที่เป็นสิ่งต้องห้ามเราก็พอจะนึกออกได้นะครับการเล่นการพนันการผิดประเวณีการลักขโมยการนินทาใส่ร้ายการก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับคนอื่นหรือการไปแต่งงานกันในระหว่างพี่น้องๆกันคือบุคคลที่ต้องห้ามในเรื่องของการแต่งงานไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับโดยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือจริยธรรมเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าพฤติกรรมการกระทำแบบนี้ไม่เหมาะสมไม่สมควรมันก่อให้เกิดผลร้ายกับตัวเราเองมันก่อให้เกิดผลร้ายกับสังคมมันจึงเป็นเรื่องราวที่ถูกห้ามไว้จึงถือว่าเป็นของฮารอมถ้าเป็นอาชีพนะครับไปทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันการทำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการผิดประเวณีการค้าบริการหรือสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอบายมุขทั้งหลายถือว่าเป็นอาชีพที่ฮารอมหรือศาสนาไม่สนับสนุนหรือห้ามเอาไปทำมาหาเลี้ยงคนในครอบครัวทั้งสิ้นอันนี้โดยคร่าวๆเพื่อให้เราเข้าใจคำสองคำนี้ให้ชัดเจนมากขึ้นเอาไปต่อนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าโดยสรุปแล้วมันจึงมีสองข้อนี้เป็นพื้นฐานก็คือถ้ามีบทบัญญัติชัดเจนถือว่าอนุญาตเราเรียกว่าฮาลาลมันก็ชัดถ้าหากว่ามีข้อห้ามชัดเจนก็ถือว่าเราหลีกเลี่ยงและไอ้ประเด็นตรงเนี้ยนะครับที่มันเป็นเรื่องเทาๆมันเป็นเรื่องที่เอ๊ะแล้วจะได้หรือไม่ได้หรือจะฮาลาลหรือไม่ฮาลาลยังคุมเหลือเนี่ยคุมเครืออยู่ในหลักการศาสนาบอกว่าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงไปอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเป็นดีที่สุดเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เราใช้ชีวิตอยู่บนความชัดเจนและถูกต้องที่สุดอันนี้คือหลักการพื้นฐานในเรื่องของการกินการอยู่การประกอบอาชีพเอาเข้าไปใกล้อีกนิดนึงนะครับไปใกล้ในเรื่องของการบริโภคมั่งนะครับก็โดยสรุปนะครับถ้าเอาคำว่าฮาลาลมาเกี่ยวข้องกับอาหารก็เข้าใจได้ง่ายๆว่าอาหารเหล่านั้นเป็นที่อนุมัติจึงเรียกว่าอาหารฮาลาลด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับไอ้ตราสัญลักษณ์ที่มันแปะอยู่ตามผลิตภัณฑ์ต่างๆเมื่อเอาฮาลาลมาเกี่ยวข้องนะครับมันจึงหมายความว่าอาหารชนิดนั้นหรือประเภทนั้นเนี่ย
ได้มีกระบวนการในการไปตรวจสอบแหล่งผลิตที่มากระบวนการการผลิตการขนส่งการแพ็กเกจใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีกระบวนการที่เป็นที่ต้องห้ามตามหลักการอยู่ในนั้นเลยแล้วเขาก็รับรองให้ตาชนิดนี้ซึ่งถือว่าเป็นทริปเปิลเช็คปกติอาหารทุกชนิดจะมีอย.นะครับอย.ก็บอกว่าอาหารเนี่ยมันถูกต้องตามหลักอาหารและยาต่างๆแต่ว่าพอมีตาฮาลาลหรือเครื่องหมายฮาลาลเพิ่มไปก็บอกได้ว่ามันมีการตรวจสอบมากไปกว่านั้นเช่นถ้ามันเป็นสัตว์ที่จะต้องมีการเชือดที่เอามาทำเป็นวัตถุดิบแบบนี้สัตว์ชนิดนั้นถูกเชือดด้วยกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักการไม่มีการปนเปื้อนของสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือเช่นวัสดุปนเปื้อนจากผลิตภัณฑ์จากหมูหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหมูแบบนี้เป็นต้นนะครับอาหารที่ฮารอมก็หมายความว่าอาหารที่ห้ามคนมุสลิมบริโภคเพราะฉะนั้นอาหารในประเทศไทยเมื่อมีการผลิตและตรวจสอบอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยเอาไปขายที่ไหนในโลกพอเขาเห็นสัญลักษณ์แบบนี้เขาก็เชื่อแล้วก็รู้ว่ามันมีกระบวนการที่ถูกต้องแล้วไม่ใช่มีเฉพาะของประเทศมุสลิมเท่านั้นตาฮาลาลเนี่ยในเม็กซิโกในออสเตรเลียในที่ต่างๆเขาก็มีกระบวนการเหมือนกันหรือไม่ประเทศไทยก็เหมือนกันแล้วอาหารที่มีการรับรองแบบนี้มันก็ถือว่าการันตีได้นะครับว่ามีกระบวนการที่เหมาะสมทีนี้ในส่วนที่เป็นหลักฐานที่มีในกุรอานก็บอกว่าโอ้มวลมนุษย์ทั้งหลายจงบริโภคสิ่งที่อนุมัติซึ่งเป็นสิ่งดีที่มีประโยชน์ในผืนแผ่นดินนี้ผืนแผ่นดินนี้มีอาหารการกินมากมายเราเป็นคนที่เลือกที่จะบริโภคแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าในสิ่งต่างๆเนี่ยทุกอย่างอนุญาตให้กินได้ยกเว้นสิ่งต่อไปนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูกันอาหารและเครื่องดื่มที่อนุมัตินะครับบอกว่าบริโภคได้ทั้งหมดดูอาหารที่เป็นสิ่งที่ดีที่ควรค่าแก่การบริโภคยกเว้นสิ่งนี้ซากหรือสัตว์ที่มันตายเองสัตว์เลือดอุ่นนะครับที่เราต้องเชือดมันน่ะปลาสัตว์น้ำอันนั้นไม่เกี่ยวนะครับสิ่งที่อยู่ในทะเลทั้งหมดที่ไม่ใช่เป็นสัตว์ที่มีพิษถือว่าเป็นสิ่งที่ฮาลาลรับประทานได้นะครับอันนี้ทำความเข้าใจตรงกันแต่ว่าสัตว์เลือดอุ่นที่เป็นปศุสัตว์เช่นนกเช่นไก่เช่นเป็ดหรือแพะแกะวัวควายต่างๆเนี่ยต้องรับประทานแต่ถ้าหากว่ามันตายเองนะครับเช่นมันถูกรัดคอตายถูกขว้างถูกตีตกจากที่สูงมันถูกขิดถูกหรือมันโดนสัตว์อื่นกินคือเราไปเจอซากสัตว์เหล่านี้อยู่แล้วมันตายไปแล้วอ่ะโดยที่ไม่ได้มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนว่ามันในขณะที่มันยังมีชีวิตอยู่ก่อนตรงนั้นเป็นยังไงไปเจอมันตายแข็งโดดไปแล้วเนี่ยมุสลิมไม่อนุญาตให้เอามารับประทานนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขอันหนึ่งของซากสัตว์ตายประเด็นต่อมาจะไม่เอาเลือดของสัตว์มากินเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาถ้าเราไปหาหมอเราอยากรู้ว่าในร่างกายเรามีโรคอะไรเนี่ยหมอเขาทำไงบ้างครับเขาเจาะเลือดตรวจถ้าเอาแบบหยาบๆเขาเอาปัสสาวะไปตรวจถูกไหมแต่ถ้าจะให้รู้ว่ามีอะไรอยู่ในเลือดในเลือดเรามีเชื้อโรคมีน้ำตาลมีนู่นนี่นั่นเยอะเขาก็เจาะเลือดไปตรวจนั่นหมายความว่าในร่างกายของเราแหล่งที่มันจะรวมเชื้อต่างๆไว้ก็คือในระบบกระแสเลือดทีนี้มนุษย์เราเนี่ยเราก็เลือกทานเลือกกินเลือกอยู่อยู่แล้วนะเวลาที่มันมีเชื้อบางอย่างมันเข้าไปในร่างกายมันยังไปอยู่ในเลือดเราเลยแล้วบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มันหากินกันอยู่ตามท้องไร่ท้องนาอยู่ในป่าหรือเราเลี้ยงมันเนี่ยมันก็ไปกินอาหารคุ้ยเขี่ยอาหารเนี่ยในร่างกายมันก็มีเลือดเหมือนกันแล้วในเลือดของมันก็มีความเสี่ยงที่จะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นมากกว่าคนด้วยซ้ำไปการที่เวลาที่เราไปเอาเลือดของสัตว์เหล่านั้นมากินจึงมีความเสี่ยงในการเอาโรคที่อยู่ในตัวของสัตว์เนี่ยกลับมาในร่างกายของมนุษย์เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นในหลักการของการบริโภคสัตว์ที่มีเลือดของอิสลามจึงระบุว่าให้ผู้ที่จะรับประทานอาหารชนิดนี้เนี่ยทำให้สัตว์นั้นเสียชีวิตโดยการเชือด
การเชือดก็คือการตัดเส้นเลือดใหญ่และหลอดลมนะครับไม่เอาค้อนทุบหัวมันไม่ไปตีมันไม่ไปเอาไฟช็อตเหมือนกับในบางโรงฆ่าสัตว์เขาใช้วิธีแบบนี้เพื่อที่จะให้สัตว์มันน็อกหรือทำให้สัตว์ตายแล้วก็เจาะรองเอาเลือดมันมาเพื่อที่จะเอามาบริโภคแต่ว่าในอิสลามเนี่ยบอกว่าให้วิธีการเดียวทำให้ตายโดยการเชือดด้วยกับสิ่งที่คมที่สุดเพื่อให้เจ็บปวดน้อยที่สุดแล้วมีความเครียดน้อยที่สุดแล้วหลังจากที่เราตัดเส้นเลือดแล้วเนี่ยเลือดในร่างกายของสัตว์ก็จะไหลออกให้ไหลออกให้มากที่สุดนั่นหมายความว่าความเสี่ยงของมนุษย์ที่จะบริโภคเชื้อโรคเข้าไปน้อยในข่าวเราจะเห็นบ่อยๆว่าคนที่กินซกเล็กลาบเลือดอะไรต่างๆอ่ะก็คือเอาเลือดของหมูมาใส่ในอาหารแล้วยิ่งถ้ามันไม่สุกมันมีทั้งไข่พยาธิมีทั้งเชื้ออะไรต่างๆที่เขาเรียกว่าโรคหูดับไอเนี้ยผ่านมาจากเชื้อที่มีอยู่ในเลือดสัตว์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งในอิสลามจึงห้ามแต่ถ้าเลือดนั้นมันอยู่ในตับหรือในปอดอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับปอดหรือตับของสัตว์อะไรเนี่ยบริโภคได้แต่เลือดที่มันไหลเวียนอยู่ในร่างกายเนี่ยเราจะไม่เชื่อสัตว์แล้วรองเอาเลือดมาบริโภคอันนี้คือหลักการเนื้อสุกรและสิ่งที่ปนเปื้อนจากสุกรผมให้ดูตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับคำว่าสุกรเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของหมูหนึ่งตัวในสไลด์นี้นะมันถูกแปรรูปจากหมูหนึ่งตัวไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันมาจากขนเอาไปทำแบบนี้นะครับอวัยวะภายในจากไส้กรอกตับอ่อนเอนไซม์เอาไปทำผลิตภัณฑ์แบบนี้เลือดของหมูเอามาเพราะเชื้อทำจุลินทรีย์ทำยาทำไส้กรอกผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์กระดูกเอามาทำแบบนี้เนื้อของหมูแปรรูปเป็นผงปรุงรสเป็นเนื้อเป็นเบอร์เกอร์เป็นหมูไขมันถูกแปรรูปไปเป็นแบบนี้สิ่งหนึ่งที่มักจะไปอยู่ในของขนมนะครับเจลาตินไอศกรีมโยเกิร์ตไส้ไอเนี้ยก็ส่วนหนึ่งที่มาจากหนังหมูที่แปรรูปหรือแม้กระทั่งเอาไปทำเป็นเครื่องหนังเอาไปทำรองเท้าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าหากว่าจากหมูหนึ่งตัวตั้งแต่ขนหนังอะไรต่างๆของมันแล้วถูกไปแปรรูปเป็นเครื่องสำองสำอางอะไรก็ดีเนี่ยนะครับในอิสลามบอกว่าให้หลีกเลี่ยงหรือไม่อนุญาตให้เอาสิ่งเหล่านี้มาบริโภคนะครับมันก็คงไม่ใช่แค่เฉพาะที่เราบอกว่าแขกไม่กินหมูเป็นที่รู้กันอย่างเดียวแล้วแหละมันจึงต้องมีกระบวนการเข้าไปตรวจสอบแล้วมันก็เคยมีคนที่เขาทำธุรกิจแล้วเขาก็ไม่สนใจกับเรื่องเหล่านี้เอาตาที่เป็นตาฮาลาลเนี่ยแล้วก็ไปเอาไส้กรอกเอาส่วนผสมของหมูมาผลิตเป็นไก่เชียงเป็นอะไรแล้วก็แพ็กเกจใส่ไปแบบนี้พอมีการตรวจสอบเขาเจอเนี่ยเขาก็จะสุ่มตรวจแล้วก็ส่งไปให้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลวิเคราะห์เพื่อหาเอนไซม์ของอาหารประเภทนั้นแล้วก็แจ้งมาว่ามันมีส่วนประกอบของเนื้อหมูหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องแบบนี้หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการหนึ่งแต่ว่าเอาชัดๆง่ายๆก็คือว่าที่เป็นเกี่ยวข้องกับเนื้อหมูเนี่ยมุสลิมไม่บริโภคนะครับสัตว์ที่ถูกเชือดโดยกล่าวนามผู้อื่นหรือสิ่งที่ถูกเส้นไหว้ต่างๆเพราะฉะนั้นคนมุสลิมจะไม่มีการเอาอาหารไปเส้นไหว้กับสิ่งต่างๆแล้วเอามาบริโภคหรือถ้าหากว่าอาหารเหล่านั้นถูกไปเส้นไหว้สิ่งใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะไม่นำมาบริโภคเหมือนกันนะครับสิ่งต่อมาเรื่องของการกินก็คือสัตว์หรือสิ่งที่มีพิษที่น่ารังเกียจที่เป็นพาหะนำโรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้เดือนกิ้งกือคางคกตัวสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดหรือสัตว์ที่เป็นพิษทั้งหมดเนี่ยเพราะนี่คือความเสี่ยงนะครับที่มันจะทำให้เราได้รับอันตรายจากการบริโภคของเรานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมึนเมาทั้งปวงเรื่องของแอลกอฮอล์เรื่องของสิ่งมึนเมาที่ถูกแปรรูปไปในลักษณะต่างๆไม่ว่ามันจะเป็นจำนวนน้อยหรือจำนวนมากนะครับถ้าน้อยนะมันห้ามมากก็ห้ามแน่นอนนะครับหรือบอกว่าถ้าสมมุติว่ากินจำนวนมากๆเมาจำนวนน้อยๆก็ต้องเป็นสิ่งต้องห้ามเหมือนกันเพราะจะไปบอกไม่ได้ว่าถ้าฉันกินแก้วหนึ่งแล้วฉันไม่เมาแล้วอนุญาตเพราะนั้นถ้าโดยรวมแล้วถ้าดื่มเข้าไปหรือกินเข้าไปเป็นจำนวนหนึ่งแล้วมันทำให้เกิดอาการมึนเมาเสียสติหรือไม่สามารถคองสติได้เนี่ยก็ถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามแล้วก็ประเภทของยาเสพติดสิ่งมึนเมาทั้งหลาย
ต่างกันนะครับการนำพืชบางชนิดเพื่อนำมาทำเป็นยาศาสนาอนุญาตนะถ้ามันเป็นยารักษาโรคที่มาจากพืชนะครับหรือพิษบางชนิดเอามารักษาโรคอะไรได้เนี่ยศาสนาแต่ว่าเอามาเสพเพื่อเป็นการสันทนาการเพื่อความบันเทิงต่างๆไม่โดยเฉพาะอย่างเช่นแอมเฟตามีนกัญชาอะไรต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักการศาสนานะครับอันนี้ก็เรื่องของการบริโภคไปดูอีกนิดนึงทีนี้เราลองมาวิเคราะห์กันก่อนว่าจริงๆแล้วในอาหารการกินของเราทุกวันนี้มันมีอะไรมันเป็นส่วนประกอบแล้วอะไรบ้างจะสังเกตได้ว่าถ้ามันเป็นขนมข้าวต้มต่างๆที่มันไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของที่กล่าวมาทั้งหมดที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่อนุญาตอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งพวกผลไม้ต่างๆก็เป็นสิ่งที่อนุญาตอยู่แล้วทีนี้อาหารแต่ละประเภทที่มันมีอยู่เนี่ยมันถูกผลิตมาแตกต่างกันมนุษย์เราเนี่ยอยากที่จะสนองความต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในกลุ่มพวกเปิดพิสดารหรือบริโภคของแปลกๆนะก็ทำสิ่งต่างๆมาแล้วก็ไปหาสรรหามากินไม่สนใจว่ามันจะสอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรมหรือเป็นการทรมานหรือทำให้เกิดความเจ็บปวดหรืออื่นๆไม่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างมีบาร์โค้ดด้วยไก่ตัวนี้มันถูกออกแบบมานะมันใช้ชีวิตลำบากมากนะเพราะว่าคนที่ทำพยายามทำมันขึ้นมาตักแต่งทางพันธุกรรมผสมจนกระทั่งมันไม่มีขนเพื่อสะดวกในการเอามาบริโภคหรือแม้กระทั่งสมัยก่อนเขาบอกว่าไก่กะทิเคยได้ยินนะเขาขุดหลุมฝังแล้วไก่เอาไก่ฝังไว้แล้วเอากะทิกรอกปากมันเรื่อยๆให้มันโตมาแล้วเนื้อมันก็จะนุ่มแต่ว่าไก่เนี่ยมันถูกทรมานแบบนี้ไอการทำลักษณะแบบนี้มันไม่สมควรที่เกี่ยวข้องกับการเอามาบริโภคนะครับตับห่านเคยเห็นไหมอันนี้คืออาหารยอดฮิตในร้านอาหารนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะกราวโฟอะไรสักอย่างนะตับโฟกราวนะไอเนี้ยปกติอ่ะมันอันเท่านี้ไอห่านที่เขาเลี้ยงกันปกติที่มันอยู่กันตามฟาร์มแต่ไอห่านที่เอาไปขึ้นอยู่ในรีสตอรองในร้านอาหารอันตับเนี่ยมันจะอันประมาณขนาดนี้แล้วกระบวนการที่เขาจะเลี้ยงให้ตับห่านมันใหญ่มันนุ่มมันรับประทานได้ดีเนี่ยลองไปดูกระบวนการเบื้องหลังนะว่าเขาทำยังไงเป็ดพวกนี้ถูกเลี้ยงหรือห่านเนี่ยมันก็จะถูกเลี้ยงโดยการเลี้ยงเขาเรียกว่าการให้มันขุนอาหารจับมันกรอกเข้าไปเพื่อให้มันกินแล้วมันก็ย่อยกินแล้วย่อยแล้วให้ตับมันเนี่ยทำงานได้มากกว่าปกติของการใช้ชีวิตในธรรมชาตินะครับบางตัวก็ถูกกรอกกันอย่างนี้แหละนะครับก็เป็นเรื่องปกติเพื่อที่จะให้ผลิตตับทั้งตัวเนี่ยเอาไอ้เนี่ยอย่างเดียวเป็นหลักนะไอ้บ้านเราเนี่ยพอเลี้ยงห่านก็กินเนื้อกินทั้งตัวแหละแต่ไอ้เนี่ยเป็นของเสริมคือตับมันก็เอามาทำผัดอะไรกันแต่ว่าเนี่ยเขาเลี้ยงมาเพื่อที่จะเอาตับมันบางตัวมันทนไม่ไหวมันก็ตายนะครับกับสภาพอย่างนี้แล้วก็พอกินเยอะมันก็ต้องถ่ายเยอะนะเพื่อที่จะให้มันขับถ่ายไปมันไม่เป็นไปตามธรรมชาติของการดำรงชีวิตของมันอันนี้ก็แล้วแต่เป็นเรื่องของการความต้องการในการบริโภคของมนุษย์ก็สร้างสรรค์สิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายการเลี้ยงสัตว์ผิดธรรมชาติให้มันกินอาหารบางชนิดที่ไม่ใช่อาหารของมันอันนี้ก็เหมือนกันที่สุดท้ายแล้วมันก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมากับตัวสัตว์อาหารที่มันอันนี้เขาเรียกว่าปลาซาดิสเนี่ยจริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปวิดีโอสั้นๆ สัก2นาทีว่าเขากินอะไรกันบ้างนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปลา2โลกคือมันอยู่ในโลกดุนยากับโลกอาคิเราะห์แล้วไปดูคลิปกันสักนิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับว่าสภาพแบบนี้กับการบริโภคของคนตามความต้องการนะครับอันนี้เป็นมหากรรมอาหารนะอันนี้ก็งูนะครับมันก็ยังดิ้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 งอยู่นะเราอยากกินอาหารสดๆอันนี้สดมากเลยนะครับเดี๋ยวดู
煎鱼活吃的项目的场内准备情况怎么样？请我们的现场的裁判分手制一下。要玩这个。比赛现在进行开始。ต้องทำเดี๋ยวนั้นแล้วก็กินเดี๋ยวนั้นแล้วก็สดแบบขนาดว่ามันยังหายใจประงาบประงาบอยู่ด้วยมันควักไส้บ้างจับทอดทางซ้ายทีนึงแล้วก็ทอดทางขวาอีกทีนึงสังเกตที่ปากนะครับแล้วก็ที่แก้มมัน一分二十九秒好了非常感谢我们的师傅如此快的速度我们呢请现在的裁判把他们的มันยังหายใจปังงับปังงับเลย才是合格的嘴巴不动能是合格的这个火候怎么评价火候还不在评价ตัวเนี่ยมันตายไปแล้วแหละแต่ว่าไอ้ถ่วงทั้งหัวมันยังไม่ตายนะเขาเรียกว่าปลาสองโลกอยู่ดุนยาด้วยอาคิรอด้วยอ่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับแล้วก็งูเงี้ยวเขี้ยวขอสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่จะเป็นอันตรายกับชีวิตของมนุษย์ในเรื่องของการบริโภคทั้งสิ้นนะครับก็ถือว่าในเรื่องของหลักของการบริโภคเนี่ยในอิสลามห้ามเอาไว้นะครับมันก็ยังมีเมนูอีกเยอะแยะมากมายเอาสุนัขเอาหนอนไก่กังจิ้นดือไส้เดือนเอาแมลงมุมมีพิษหรือสัตว์ไม่มีพิษหมาแมวอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าในหลักการศาสนาถือว่าเราไม่สมควรที่จะเอามาอนุญาตแต่นะครับฟังให้ดีนะในกุรอานมีระบุไว้ในวรรคหนึ่งบอกว่าฟามานิตตุรรอกอยรอบาเกนวาลาอาเดนฟาลาอิสมาอะไลฮีในบางสถานการณ์ที่มันเป็นสถานการณ์คับขันที่เราเองเนี่ยจะต้องเอาชีวิตให้รอดด้วยกับการบริโภคแล้วในนั้นมันไม่มีอะไรให้เลือกยกเว้นที่จะเป็นอาหารที่ต้องห้ามทั้งสิ้นมีแค่หมูอย่างเดียวมีอาหารบางชนิดเนี่ยที่มันจะเอามาประทังชีวิตได้อย่างเดียวแล้วมันเป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามจำเป็นสำหรับมุสลิมคนนั้นต้องบริโภคสิ่งนั้นเพื่อให้มีชีวิตรอดสิ่งที่เป็นข้อห้ามทั้งหมดจะถูกปลดล็อกไปในสถานการณ์ที่คับขันอนุญาตให้บริโภคได้เลือดเนื้อสุกรหรือใดๆก็ตามถ้าหากว่ามันมีความจำเป็นและไม่มีทางเลือกแต่ถ้าหากว่ามันมีร้านเรียงอยู่เต็มไปหมดเลยซึ่งเป็นอาหารที่ฮาลาลอาหารที่สามารถที่จะทานได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้เป็นผักเป็นผลไม้เป็นขนมปังที่มันฮาลาลเนี่ยแล้วเราบอกว่าไม่เอามันจำเป็นฉันต้องไปกินหมูกระทะที่ร้านนี้เพราะว่ามันไม่มีให้เลือกไอ้อย่างนี้ไม่ได้นะครับอันนั้นถือว่ามีทางเลือกแล้วเราไปเลือกเอาของที่ไม่อนุญาตแล้วก็ต่อมาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับของมึนเมาในกุรอานบอกว่าแท้จริงสิ่งมึนเมาการพนันและก็สิ่งโสมมเป็นสิ่งต้องห้ามของมึนเมาทุกอย่างเป็นสิ่งต้องห้ามอันนี้ก็เป็นที่ทราบกันการรับประทานสารเสพติดการดื่มการเสพถือว่าเป็นของต้องห้ามแล้วการกินยาบางชนิดโดยเจตนาคือกินเกินโดสยาบางประเภทเนี่ยตอนนี้เนี่ยครึ่งหนึ่งของยาเสพติดที่เด็กๆวัยรุ่นเอามาใช้เนี่ยทราบไหมครับว่ามันคือยารักษาคนกลุ่มผู้ป่วยโรคจิตประสาทซึ่งมันเป็นยาต้องห้ามที่เขาไม่อนุญาตให้เอามาขายแต่ด้วยกระบวนการบางอย่างที่เด็กรู้ชื่อตัวยาหรือสามารถที่จะไปซื้อกับกลุ่มบางกลุ่มได้หรือการเอายาบางตัวเช่นยาแก้ไอไปผสมกับโค้กเอาสารบางอย่างแล้วมันเกิดการแตกตัวแล้วมันทำให้มีฤทธิ์กดประสาททำให้เกิดการมึนเมาได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็เพื่อให้เราทราบเพราะฉะนั้นเครื่องดื่มอะไรต่างๆที่ก่อให้เกิดมึนความมึนเมาไม่ว่าจะเป็นเบียร์เป็นสาโทเป็นเหล้าเป็นไวน์เป็นบรั่นดีเป็นอะไรต่างๆที่อยู่ในกลุ่มพวกนี้ถือว่าเป็นของต้องห้ามเรื่องของยาเสพติดก็เช่นกันนะครับถ้ามันมีฤทธิ์กดประสาททำให้เราไม่สามารถที่จะควบคุมสติได้นะครับฝิ่นผงขาวยาม้ายาบ้าเหล้าเบียร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสารที่ศาสนาห้ามเมื่อมันเป็นสิ่งต้องห้ามกระบวนการการผลิตธุรกิจที่เกี่ยวข้องและอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
จึงเป็นอาชีพที่ศาสนาห้ามไม่ให้เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยนะครับแม้กระทั่งเกี่ยวข้องกับสุราเป็นผู้ผลิตเป็นคนส่งเป็นคนแบกเป็นคนจัดหาเป็นคนรินเหล้าเป็นคนอาชีพเหล่านี้ทั้งหมดศาสนาถือว่าห้ามอาชีพมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าแบบนี้ไม่อนุญาตนะครับบทสรุปนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานปัจจัยยังชีพมากมายเพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์มีเยอะมากแล้วเป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายด้วยทุกสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติล้วนเป็นสิ่งที่อนุมัติยกเว้นสิ่งที่เป็นพิษหรือสิ่งที่ระบุไว้ตามหลักการศาสนาเมื่อกี้ที่ผมบอกไว้นะครับเนื้อหมูเหล้านะครับสิ่งที่สัตว์ที่ตายเองสัตว์ที่ถูกเชือดโดยกล่าวนามคนอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์นะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการบูชายันต่างๆแล้วก็สิ่งที่เป็นสิ่งสกปรกต่างๆนะครับการห้ามสิ่งต่างๆนั้นเนื่องจากสิ่งนั้นก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคหลักการคร่าวๆเลยนะครับเพราะมันคือการพิทักษ์ความปลอดภัยของมนุษย์ซึ่งพระเจ้ากำหนดเอาไว้เพื่อให้มนุษย์ได้ปลอดภัยการงดเว้นไม่บริโภคสิ่งที่ห้ามถือว่าเป็นการแสดงความศรัทธาเชื่อฟังและปฏิบัติตามอัลเลาะห์เท่านั้นเองก็ถามง่ายๆว่าทำไมมุสลิมไม่กินหมูคำตอบที่ตอบง่ายที่สุดว่านี่คือคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าที่สั่งไว้ว่าเนื้อหมูเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเหตุผลที่มากกว่านี้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เยอะแยะที่มายืนยันว่าเนื้อหมูหรือสิ่งที่เป็นพิษที่อยู่ในเนื้อหมูเนี่ยมันมีอันตรายกับมนุษย์สัตว์อื่นก็มีเหมือนกันนั่นแหละนะแต่อาจจะแตกต่างกันเช่นไข่พยาธิบางชนิดหรือสัตว์ที่มันอยู่ในพาหะนำโรคต่างๆที่อยู่ในเนื้อหมูเนี่ยกับเนื้อชนิดอื่นๆเนื้อหมูเป็นเนื้อที่สุกเร็วกว่าเนื้อชนิดอื่นมันจึงทำให้ไข่พยาธิแล้วก็สิ่งที่อยู่ในเนื้อนั้นเนี่ยมันยังไม่ตายเนื้อมันสุกแล้วพอเราเห็นผัดสุกแล้วเราก็เอามาบริโภคมันจึงทำให้มีโอกาสที่จะมีพยาธิตัวตืดหรือไข่พยาธิที่ยังแฝงตัวอยู่ในเนื้อเนี่ยมันเข้าไปในสมัยก่อนเนี่ยนักวิทยาศาสตร์มุสลิมที่อยู่ในสมัยหลังๆจากสมัยตาบีอินเนี่ยนะครับเขาก็มีการทดลองเขาก็เอาเนื้อของแพะเนื้อวัวเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยมาทำการทดลองรวมทั้งเนื้อหมูด้วยก็พบว่าเอาไปตากเอาไปผึ่งไว้ที่ไหนเนี่ยเนื้อหมูมันก็จะเน่าเสียก่อนนะครับอันนี้คือเรื่องของวิทยาศาสตร์ในสมัยนู้นแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันชัดเจนมากกว่าด้วยซ้ำไปนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมาจากเป็นข้อห้ามนะครับซึ่งอัลลอฮ์ห้ามไว้แล้วมันก็มีผลกับเราในกรณีคับขันโดยไม่มีเจตนาฝ่าฝืนอนุญาตให้บริโภคสิ่งต้องห้ามได้เพื่อรักษาชีวิตไว้ผมบอกแล้วนะครับว่าถ้ากรณีคับขันแล้วไม่มีอะไรเลยอย่าอดจนกระทั่งเป็นอันตรายกับร่างกายเราก็บริโภคแล้วเราก็ตั้งเจตนาว่าเราไม่ได้มีเจตนาฝ่าฝืนแต่นี่คือความจำเป็นนะครับแล้วเราหาในส่วนที่ดีที่สุดที่ว่ามันจะบริโภคได้แต่ถ้าไม่มีนะครับสิ่งที่ไม่อนุญาตก็กลายเป็นการอนุญาตในกรณีคับขันตามหลักการศาสนาปศุสัตว์หรือสัตว์ปีกต้องผ่านการเชือดโดยกล่าวนามอัลลอฮ์ยกเว้นสัตว์น้ำจืดหรือสัตว์น้ำเค็มคือสัตว์ที่อยู่ในทะเลทั้งหมดไม่ต้องมีการเชือดนะครับแล้วเราเองโดยส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้ไปทำเองหรอกแม่ค้าเขาก็เป็นคนทำให้หรือมันสำเร็จรูปมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ต้องเชือดแต่ถ้าหากว่าเป็นสัตว์ปีกหรือเป็นวัวเป็นแพะเป็นแกะกระบวนการเหล่านี้ต้องถูกดำเนินการแล้วการเชือดที่ศาสนาอนุญาตให้มุสลิมบริโภคได้คือการเชือดโดยการกล่าวนามอัลลอฮ์นะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างโรงที่โรงเชือดสัตว์หรือไก่ในประเทศไทยทั้งหมดที่ได้รับตาฮาลาลเนี่ยเขาก็ใช้กดปุ่มนะบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรกดปุ่มก็มาจากสายพานปื๊ดแล้วมันก็ไอ้นั่นไม่ได้ว่ามาเชือดกันทีละตัวทีละคนทีละคนหรอกแต่ว่าด้วยกระบวนการการตรวจสอบเช่นถ้าไก่ที่ขึ้นในสายพานมันตายก่อนที่จะเข้าไปสู่กระบวนการเชือดเข้าออกเลยนะเพราะนี่ถือว่าสัตว์ที่มันตายก่อนที่จะถูกเข้าสู่กระบวนการนี้แล้วต้องเชือดจนกระทั่งจะสัตว์ตายสนิทไม่มีการช็อตไม่มีการน็อกไม่มีการทุบหัวใดๆทั้งสิ้นนะครับสัตว์ที่เป็นสัตว์ใหญ่ที่เข้าโรงเชือดในปัจจุบันนี้เนี่ยมันตายยากนะแล้วบางทีเขาก็จะต้องเอาเลือดมันออกมาเพื่อที่จะเอามา
แปรรูปไปนั่นเนี่ยเขาใช้วิธีการทุบหัวโอ้มันเครียดแล้วเนื้อมันก็จะมีผลกับเรื่องของสารบางชนิดที่อยู่ในร่างกายของมันหรือบางทีเขาใช้ไฟช็อตนะครับแต่ในอิสลามบอกว่าถ้าเป็นปศุสัตว์ที่เราใจนั่นแล้วก็ให้ตัดหลอดลมหลอดอาหารนะครับที่เรียกว่าการเชือดโดยกล่าวนามพระผู้เป็นเจ้านะครับนี่ก็เป็นหลักการโดยทั่วๆไปทีนี้เอามาดูอันนี้แหละที่เรียกว่าตายันแขกคนเรียกว่ายันแขกนะมันมีของหลายๆประเทศนะครับแต่ว่าที่เขาเรียกว่าตาฮาลาลเนี่ยมันมาจากตัวอักษรภาษาอาหรับ 3-4 ตัวตัวฮาฮาอาฮาลามอาอาลีฟอ่านว่าลาแล้วก็ติดกับตัวลามอีกตัวหนึ่งก็ฮาลาลุนพอเขียนสั้นๆง่ายๆก็เขียนว่าฮาลาลพอฮาลาลเทียบกับคำภาษาอังกฤษ HALAN เป็นฮาลาลพอมาเทียบกับภาษาไทยก็ฮออาฮาลออาลอลานนะครับแต่เวลาเราออกเสียงจริงๆตามภาษาอาหรับเนี่ยอ่านว่าฮาลาลนะครับตาฮาลาลแต่นี้เราเข้าใจกันตามตัวอย่างต่างๆในบ้านเราก็จะเป็นตาแบบนี้นะครับสี่เหลี่ยมขาวหลามตัดแล้วก็ในประเทศอื่นๆนะครับของมาเลเซียของอินโดนีเซียของบราซิลของแต่ละที่ไอ้ที่มีตาลักษณะแบบเนี้ยกระบวนการในการผลิตทั้งหมดมีการตรวจสอบรับรองแล้วถ้าหากว่ามันมีส่วนไหนที่มันอยู่ในข้อเคลือบแคลงสงสัยเขาไม่อนุญาตให้มันต้องตรวจทั้งกระบวนการจนมั่นใจว่าไม่มีสิ่งปนเปื้อนไม่มีสารปนเปื้อนใดๆทั้งสิ้นจึงจะได้รับการอนุญาตโดยใช้ตาแบบนี้แล้วมันเป็นสากลทั่วโลกนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เราเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าไปเห็นลักษณะแบบนี้มันก็จะต้องแหวกๆนิดนึงนะอยู่ข้างหลังมั่งซ่อนอยู่มั่งอะไรก็สังเกตถ้ามีตาแบบนี้ก็ถือว่ามีคนรับรองแทนเราแล้วเขาตรวจมาแล้วแล้วเราก็ไม่ต้องไปกังวลใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นลักษณะผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันแล้วมีตากับไม่มีตาไอ้ที่มีตาเนี่ยถือว่าคนมุสลิมรับประทานได้เพราะมีคนไปตรวจสอบแล้วไอ้ส่วนที่ไม่มีตาเนี่ยมันอาจจะมีกระบวนการเหมือนกันกับที่มีตาก็ได้หรือไม่เหมือนก็ได้แต่ไม่มีใครตรวจสอบแต่ไอ้ที่มีเนี่ยเขาตรวจสอบแทนเราแล้วว่าง่ายๆว่าเราไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรแล้วเพราะมีคนรับผิดชอบแทนเราไปแล้วเขาตรวจให้แล้วนะครับเขารับรองกันให้แล้วอ้าวทีนี้มาว่าในอาหารหนึ่งมื้อที่เรารับประทานนะครับมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างแน่นอนอันที่หนึ่งคือวัตถุดิบอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นเนื้อถ้าเป็นไก่ก็ดูว่าที่มาเนี่ยมันถูกต้องไหมเนื้อหรือไก่มาจากแผงหรือที่มันฮาลาลไหมหรือถ้าหากว่ามันไม่ใช่เป็นลักษณะแบบนี้เป็นปลาเป็นกุ้งเป็นอะไรก็ถือว่าวัตถุดิบเนี่ยมันได้อยู่แล้วก็มาดูการกระบวนการในการผลิตนะครับปรุงอาหารผลิตยังไงผสมอย่างไรอันต่อมาเรื่องเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะต่างๆที่ใช้เรื่องต่อมาก็คือสิ่งปนเปื้อนนะครับกว่าจะเป็นอาหารหนึ่งจานมาให้เราบริโภคตามร้านหรือตามที่ต่างๆใส่ถุงพลาสติกขายอะไรต่างๆเนี่ยมันมีแบบนี้แหละผมมีกรณีศึกษาสั้นๆเล่าให้ฟังมีมุสลิมท่านหนึ่งนะครับเขาก็รับรองแขกที่เป็นมุสลิมอยู่ตลอดหรือคนที่เป็นคนมาติดต่อธุรกิจกับเขาแล้วก็มีร้านอาหารร้านหนึ่งที่เป็นอาหารซีฟู้ดก็เป็นที่ทราบกันนะครับซีฟู้ดก็คือไม่มีอาหารอื่นปนเลยนะขายแต่อาหารทะเลเฉพาะนะครับกินกันมาแขกมากี่รอบกี่รอบก็พาไปกินกันตรงนี้จนขนาดซีกันคุยกับเชฟคุยกับกัปตันคนที่ดูแลจนกระทั่งถึงขนาดว่าพาเข้าไปก้นครัวได้ไม่เคยมีเนื้อไก่เนื้ออะไรปนมาสักชิ้นหนึ่งไม่มีเลยก็กินสั่งอาหารทะเลทุกเมนูก็กินได้หมดเพราะว่าเป็นร้านอาหารซีฟู้ดโดยเฉพาะพอเข้าไปข้างในก็มีเชฟกระทะเต็มเรียงไปมีคนเมนูสั่งออเดอร์มาก็ตัดแล้วก็ไปเดินดูทั่วไปจนกระทั่งก็ไปถึงหม้อน้ำสต๊อกหม้อหนึ่งใหญ่เบ้อเร่อเลยซึ่งเป็นน้ำสต๊อกที่เชฟทุกคนต้องมาเอาน้ำจากตรงเนี้ยเพื่อจะไปผลิตไปปรุงอาหารก็ถามว่าอันนี้หม้ออะไรอ๋อน้ำสต๊อกแล้วก็พึ่งจะเอ๊ะว่าไอ้น้ำสต๊อกที่อยู่ในหม้อเนี่ยมันก็คือน้ำต้มกระดูกหมูไอ้ทั้งหมดนู้นอ่ะไม่มีเลย
แต่ไอ้ตรงเนี้ยมีอยู่หน่อยนึงเนี่ยที่มันเอาไปใช้กับทั้งหมดคือน้ำสต๊อกที่ปนนั่นหมายความว่าเชฟทุกคนที่จะไปปรุงอาหารถ้าใช้น้ำสต๊อกก็ต้องมาเอาจากตรงนี้ไปก็กลายเป็นว่าอาหารทะเลทั้งหมดที่ถูกผลิตจากเชฟในครัวนี้ที่ใช้น้ำสต๊อกนี้มันกลายเป็นว่ากระบวนการการผลิตมันมีสิ่งปนเปื้อนที่มีหมูน้ำกระดูกหมูปนเข้าไปด้วยนะอันนี้พึ่งมาถึงบางอ้อมารู้ทีหลังก็มันก็ต้องอันนี้ก็ต้องตรวจสอบอันนิดนึงเวลาที่เราจะไปทานที่ไหนอีกอันนึงที่มันมักจะเป็นปัญหาคนที่เข้าใจในเรื่องของผงปรุงรสนะแม่บ้านแม่ครัวจะเข้าใจดีว่าจริงๆอ่ะมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่าในบางที่มันก็มาจากน้ำสต๊อกหมูอะไรต่างๆเขาก็มาทำเป็นก้อนคานอก้อนนู่นนี่นั่นในบางชนิดประเภทของผงปรุงรสที่ได้รับการรับรองตาฮาลาลหมายความว่ายังไงมันไม่มีไอ้พวกที่ปนเปื้อนแบบเนี้ยปนอยู่ถ้าเราจะใช้เราก็เลือกใช้ในสิ่งที่มันสะอาดถูกต้องตามหลักการอาหารที่ปรุงออกมามันก็ไม่มีปัญหาอะไรทีนี้ถ้าไปในร้านบางร้านที่เขาไม่รู้แล้วเขาก็ใช้ผงคานอผงอะไรก็ผัดอาหารปรุงให้เราเราก็กินเพลินไปเลยทุกอย่างนะไม่ใช่ไม่มีแต่มันไปติดอยู่ไอ้ตรงนั้นเองหรือแม้กระทั่งเขาใช้ก้อนเนี่ยไปทำน้ำสต๊อกก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละผัดอะไรทั้งหมดเนี่ยมันก็ปนหมดเพราะนั้นนี่คือส่วนนึงที่คนมุสลิมเขาถึงต้องระมัดระวังแล้วก็เลือกว่าถ้าจะไปกินอาหารที่ไหนต้องมั่นใจว่าร้านนั้นเป็นร้านที่มุสลิมเพราะเขาจะเลือกไอ้เรื่องพวกนี้มาก่อนเราแล้วเราก็ไม่ต้องไปตรวจสอบนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำข้อเสนออ่ะเรื่องอาชีพผมก็คงคร่าวๆนะครับอัลลอฮ์ทรงอนุญาตการค้าขายนะครับห้ามเอาดอกเบี้ยสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยเนี่ยให้เลิกนะครับหรือว่าเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเนี่ยก็ให้เรายุติในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มีบทบัญญัติว่าผู้ศรัทธาทั้งหลายที่จริงแล้วสุราการพนันการเชื่อสัตว์เพื่อการบูชายันและการเสี่ยงติ้วหรือการเสี่ยงดวงต่างๆเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่โสมมมาจากการกระทำของชัยฏอนดังนั้นพวกเจ้าจงห่างไกลจากมันเสียเพื่อเจ้าจะได้รับความสำเร็จเพราะนั้นพอมันมีคำวอร์นิ่งที่เป็นคำสำคัญว่าสุราการพนันการบูชายันการเสี่ยงติ้วอะไรต่างๆเนี่ยมันแตกออกเป็นอาชีพหลายๆอย่างไออาชีพเหล่านี้แหละคืออาชีพที่มุสลิมไม่เข้าไปทรงเจ้าเข้าผีไปอยู่ในสำนักทรงไปเรื่องเกี่ยวข้องกับเวทมนต์ไสยศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามเรื่องของการบูชายันต่างๆนะครับเรื่องของไสยศาสตร์นะครับอันนี้ห้ามนะครับเรื่องของการพนันเรื่องของสุราเรื่องของการผิดประเวณีก็เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นกรอบคร่าวๆนะครับที่เราจะต้องทราบนะครับเรื่องของการผิดประเวณีทั้ง 3-4 ตัวแดงๆนี้ถ้ามันไปแตกเป็นอาชีพอะไรถือว่าเป็นอาชีพที่มุสลิมไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันหรือถ้าใครยังอยู่ในสายอาชีพนี้ก็พยายามเนียดให้ดีนะครับแล้วก็ออกมาหาอาชีพที่สุจริตเพราะนี่คือสิ่งที่มันจะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นอาหารการกินต่างๆอย่างที่ผมบอกว่าถ้าไปพูดถึงเหล้าเนี่ยมันก็จะมีอาชีพที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นมากมายเพราะนั้นถ้าเราเลี่ยงได้หรือเราไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเนี่ยเราก็จะพ้นจากมลทินเหล่านั้นนะครับสุดท้ายฝากเอาไว้นะ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนะเช่นเรื่องออกดอกให้กู้การซื้อขายเรื่องของโสเภณีเรื่องของการกักตุนสินค้าเก็งกำไรการโกงมาตราช่างตวงวัดการแจ้งเท็จในคุณภาพสินค้าการพนันลอตเตอรี่หมอดูเครื่องรางของอันนี้เป็นอาชีพทั้งนั้นแหละที่มันแตกยอดออกไปแล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องห้ามเราก็อย่าเข้าไปยุ่งกับอาชีพพวกนี้นะครับสุดท้ายข้อสรุปนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเหตุผลว่าการห้ามการกินหรือทำสิ่งต้องห้ามเหล่านี้เพราะอะไรเหตุผลสำคัญข้อที่หนึ่งคือเพื่อทดสอบอัลเลาะห์ทดสอบเราด้วยกับความต้องการเรื่องของอาหารการกินเมื่อมันมีสิ่งมาเย้ายวนเนี่ยแล้วเราห้ามใจเราได้ไหมนะครับอัลเลาะห์ทดสอบบางคนก็ห้ามไม่ได้ตะบะแตกนะครับแล้วก็กินทุกอย่างที่อยากมันจะห้ามหรือไม่ห้ามตามหลักการศาสนาแต่ฉันอยากฉันก็กินและอันที่สองก็คือมันเป็นเรื่องของการรักษาความศรัทธาเมื่อมีคำห้ามแล้วเราทำตามนั่นหมายความว่าเราศรัทธาในผู้ที่ห้ามเราหรือศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าเป็นการรักษาความสะอาดของจิตวิญญาณ
อาหารทั้งหลายเนี่ยมันมีผลที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณเราด้วยนะครับถ้าหากว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันถูกเส้นไหว้จากคนอื่นมาแล้วเราเอามารับประทานเนี่ยมันก็ทำให้จิตวิญญาณเรามีมลทินไปด้วยนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งเรายังไม่ไปกินอาหารของสัมภเวสีเลยในความเชื่อของคนพุทธเนี่ยที่เขาเอาไปตั้งไว้ตามทางสามแพร่งนะครับหรือที่เขาไปเส้นสังเวยอะไรต่างๆเพราะว่ามันไม่ใช่อาหารที่ดีทางจิตวิญญาณของเรานะครับของคนพุทธคนมุสลิมเนี่ยไม่เอาทุกอย่างนะครับยกเว้นอาหารที่อัลเลาะห์ให้ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับร่างกายแล้วก็ป้องกันพิษภัยที่เกิดขึ้นกับสังคมนี่ก็เป็นข้อสรุปโดยคร่าวๆในหัวข้อบรรยายวันนี้นะครับเราก็จะได้เข้าใจว่าไม่ใช่แค่เฉพาะอิสลามห้ามกินหมูเท่านั้นมันมีสิ่งที่อนุญาตมากกว่านี้แล้วมันก็มีสิ่งที่เป็นข้อห้ามที่แตกแขนงไปเพื่อให้เราทราบและเข้าใจเพิ่มเติมด้วยนะครับวันนี้ก็คงจะสรุปหัวข้อบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์หลังจากนี้จะมีหันษาวิชาการใครมาวันนี้เนี่ยถือว่าโชคดีมากนะเพราะว่าพี่ๆนี่เขาเป็นห่วงบรรยายเรามากเลยนอกจากที่จะคอยมาคอยดูแลวันนี้ยังมีการหันษานะหันษาแล้วเวลาตอนสอบมันก็จะหันษาด้วยใช่ไหมโอเคนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับรอมฎอนที่เราจะเจอกันในสัปดาห์นี้อีก2วันวันนี้นะวันที่27แล้วคืนนี้ก็28วันที่29ก็จะเป็นวันที่ทางสำนักจุฬาประกาศดูเดือน29รอมฎอนนะแล้วถ้าเห็นก็วันถัดไปก็ออกแต่ถ้ายังไม่เห็นก็นับเดือนรอมฎอนครบ30วันนะครับก็ลองดูนะว่าเขาจะประกาศเมื่อไหร่สำหรับที่สันติชนวันอีดที่สำนักจุฬาประกาศเราละหมาดอีดินฟิตรีที่นี่บริเวณหน้าลานฝั่งนู้น7:30 โดยประมาณนะเดี๋ยวประกาศอีกทีเดี๋ยวจะลงในเพจแล้วกันถ้าใครจะละมาละหมาดที่นี่ขอบคุณครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์